ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับตอนนี้ครับเราอยู่ในบรรยากาศของศึกการแข่งขัน Idemitsu 1500นะครับหรือว่า25ชั่วโมงที่จะเป็นครั้งแรกที่ทีม Rookie Racing เนี่ยนะครับจะทำการแข่งขันวิ่ง Endurance แบบ25ชั่วโมง Rookie Racing เขาเคยแข่งแค่12ชั่วโมงเท่านั้นนะครับครั้งนี้ครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยกับการแข่งขันแบบ25ชั่วโมงกับรถที่ใช้เครื่องยนต์แบบไฮโดรเจนอินเทอร์นอลคอมบัสชันนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่เอามาวิ่งใช้งานได้แบบดุเดือดขนาดนี้และข้างหลังของเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นำมาโชว์ในงานและมีการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ที่งานฉลอง60ปีของ Toyota Motor ประเทศไทยครับนี่เลย Vivo BEV ConceptVivo BEV Concept ต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่ Toyota เนี่ยกำลังพัฒนาเพื่อให้เข้าถึงคนกลุ่มมากได้นะครับการทำคอมเมอร์เชียลเนี่ยก็ต้องเข้าถึงคนกลุ่มได้มากและวันนี้ครับจะพามาชมกันแบบใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่งไปครับเนื่องจากตรงนี้นะครับต้องเรียนคุณผู้ชมว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่เยอะจะขอใส่หน้ากากอนามัยถ้าเสียงอุ้ยไปต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับคันนี้นะครับเสด็จพ่อของเรานะโมริโซมิสเตอร์อากิโอโตโยต้าเนี่ยได้มีการเผยโฉมไปพร้อมกับ IMV Zero ในงานฉลองครบรอบ60ปีของ Toyota Motor ประเทศไทยนะครับเป็นรถยนต์ต้นแบบถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวในช่วงก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่า Toyota พยายามหารือกับซัพพลายเออร์ในการพัฒนาแพลตฟอร์มของตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นไวขึ้นเนี่ยคันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในไอเดียนั้นก็ได้นะครับเพราะว่า Toyota Revo BEV คันนี้จะสร้างนะครับบนพื้นฐานแพลตฟอร์มของรถยนต์ IMV เดิมของ Toyota อย่าง Toyota Hilux Revo เนี่ยแต่มีการนำตัวเฟรมตัวถังแชสซี่ต่างๆมาพัฒนาต่อยอดนะครับมีคนล้อเขาว่าว้ายประธานมาเอากระจังหน้ามาแปะเฉยๆแบบนี้ให้มันทึบนะครับใส่สีฟ้าเข้าไปแบบนี้แล้วเอามาวิ่งหลอกหรือเปล่าเป็นรถต้นแบบไฟฟ้าจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่ากำลังจะโดนยี่ห้ออื่นชิงพื้นที่ของรถยนต์ไฟฟ้าชิงส่วนแบ่งทางการตลาดไปแล้วเอามาดักคอหรือเปล่าไม่ใช่นะคุณผู้ชมนี่คือต้นแบบคอนเซปต์ที่พัฒนามาหลายปีแล้วของ Toyota เป็นการทำงานร่วมกับทีม R&D และ Toyota Motor ประเทศไทยและ Toyota Motor ประเทศญี่ปุ่นนะครับดีไซน์ของตัวรถเนี่ยด้านหน้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่คือกระจังหน้าใหม่นะครับที่ทึบแล้วก็มีกรอบไฟหน้าเนี่ยตัวไฟโปรเจคเตอร์ก็จะเป็นสีฟ้า Hilux Revo BEV เป็นแบดจ์แบบนี้รถทุกทางเลือกของ Toyota จะมีแบดจ์แบบนี้หมดนะครับคันนี้เป็น BEV ก็จะมีอิเล็กทริกนะครับมีปลั๊กอินไฮบริดมีไฮบริดมีฟิวเซลเนี่ยเป็นแบบที่ด้านข้างบอกประเภทของรถยนต์ของระบบการทำงานหลักของรถคันนั้นนะครับคันนี้จะสร้างอยู่บนพื้นฐานตัวถังของรถกระบะตอนเดียวนะครับเน้นการใช้งานในเชิงพาณิชย์ตามที่ท่านประธานแล้วก็วิศวกรเนี่ยได้บอกไปก่อนหน้านี้ในงานฉลอง60ปีของ Toyota ส่วนที่เปลี่ยนไปนอกเหนือจากกระจังด้านหน้านะครับที่คุณผู้ชมจะเห็นเมื่อสักครู่เลยเนี่ยคือเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเรื่องของช่วงล่างด้านหลังแล้วก็แบตเตอรี่ถ้าคุณผู้ชมดูจุดนี้แรปคุณผู้ชมเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้แปะกระจังหน้ามาหรอกนะเว้ยใครไปล้อเขานะถอนคำพูดก่อนเลยนี่คือการติดตั้งมอเตอร์เข้าไปนะครับโดยมอเตอร์เนี่ยเขาจะไปขับตรงเลยเห็นไหมมอเตอร์จะไปขับตรงเลยและคานด้านล่างเนี่ยคืออะไรเอามารับน้ำหนักเอามาค้ำหรือเปล่าทีมวิศวกรผู้ออกแบบบอกว่าอันนี้คือรีจิตเรียเอ็กเซลนะครับก็คือตัวคานรับด้านหลังนี่แหละน่าจะเห็นว่าต่อนะครับรับด้านซ้ายรับด้านขวาอยู่เหนือจากแหนบยังคงใช้ช่วงล่างด้านหลังที่เป็นแบบแหนบซ้อนนะครับมอเตอร์เนี่ยก็จะเป็นไดเรกต์ส่งกำลังสู่พาวสู่ล้อโดยตรงด้วยการออกแบบของทีมงาน Toyota เขาบอกว่าตัวมอเตอร์เนี่ยถือว่ามีพละกำลังที่เพียงพอนะครับสำหรับการใช้งานในการบรรทุกเป็นหลักแล้วทำไมถึงเอามาทำกับกระบะตอนเดี่ยวเชิงพาณิชย์แบบนี้เนื่องจากกระบะตอนเดี่ยวเชิงพาณิชย์ครับมีการใช้งานที่ขับเคลื่อนเนี่ยด้วยเส้นทางที่คาดการได้เสมอเป็นเส้นทางที่เป็นแบบนี้ตลอดแล้วก็สามารถที่จะคาดการจุดชาร์จคาดการระยะการใช้งานจริงนะครับได้ดีกว่ารถยนต์ที่เป็นคอมเมอร์เชียลในการใช้งานแบบแมสโปรดักชันที่ลูกค้าใช้งานทั่วไปซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องการชาร์จสถานีชาร์จได้แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ทีนี้ครับเรื่องของพละกำลังมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยออกมาเนื่องจากแน่นอนแหละมันเป็นรถต้นแบบรถคอนเซ็ปต์
แต่ในการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่ขับขี่ได้ต้องมีระยะแหละผมว่า100 200โลยังไงก็ต้องมีแหละนี่เห็นไหมจะเห็นว่าตัวเฟรมตัวที่จับต่างๆตรงเนี้ยถูกออกแบบนะครับใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะด้านล่างจะเป็นคานลับด้านบนจะเป็นตัวเซลล์แบตเตอรี่ที่ถูกเก็บเอาไว้ด้านใต้ของตัวรถนะครับเรียกชุดที่อยู่ใน Toyota Hilux Revo BEV คันนี้ว่า BEV Kit ซึ่งเป็นชุดที่ทาง Toyota เนี่ยออกแบบให้สามารถนำไปใส่กับรถที่เป็นเฟรมตัวถังแบบเดียวกันได้ทั้งหมดนั่นหมายความว่ารุ่นอื่นๆที่ไม่ใช่หัวเดียวหรือว่ารถอย่าง Toyota Fortuner เองก็สามารถที่จะใช้นะครับในส่วนของ BEV Kit ได้แต่มันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าเฟรมตัวถังนะครับเขามีการพัฒนาต่อยอดจากเฟรมเดิมของ Toyota Hilux Revoแต่เอามาใช้กับการวางแบตเตอรี่จะเห็นว่าเมื่อกี้ด้านใต้อะเขามีการดัดแปลงนะครับมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในหลายๆจุดเลยเพื่อรองรับในส่วนของระบบต่างๆของตัวรถใต้ฝากระโปรงนะครับก็จะมีอินเวอร์เตอร์ระบบการทำงานต่างๆนะครับหน่วย ECU ประมวลผลต่างๆก็จะอยู่ใต้ฝากระโปรงของตัวรถเปิดไม่ได้นะต้องขออภัยตัวรถเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีการปรับในส่วนของรายละเอียดตัวถังหลายๆจุดนะครับและนี่คือ Toyota Hilux Revo BEV ซึ่งน่าจะถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการใช้งานที่เป็นขับเคลื่อนเชิงพาณิชย์เป็นหลักทำให้อย่างน้อยนะครับตัวผู้ใช้เนี่ยตัวเจ้าของอุตสาหกรรมแล้วก็คนขับรถเนี่ยปล่อยมลพิษปล่อยคาร์บอนออกมาน้อยลงคือมันยังมีในส่วนของคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าแหละเพราะประเทศไทยของเราเนี่ยใช้นะครับไฟฟ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือการเกิด CO2 จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมากกว่า 70% เลยนะนั่นแหละคุณผู้ชมนี่คือที่มาของนิทรรศการนี้นะครับที่รถคันนี้จอดอยู่ก็คือนิทรรศการเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนครับที่จะบอกถึงตัวเลือกพลังงานทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคตนะครับเทคโนโลยีการพัฒนาระบบต่างๆของตัวรถของ Toyota เทคโนโลยีของไฮโดรเจนซึ่งวันนี้ก็เหมือนกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าคือมันยังไม่เป็นกลางทางคาร์บอนโดยสมบูรณ์แหละเพราะการผลิตไฮโดรเจนก็ยังมีการปล่อย CO2 การผลิตไฟฟ้าก็ยังมีการปล่อย CO2ซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดต่างๆเลยรถทุกคันเลยไม่ว่าจะเป็นคันนู้ดรถแข่งที่เป็นพลังงานไฮโดรเจนกับเครื่องสันดาปนะครับเรื่องของไอเดียการใช้งานต่างๆข้อดีข้อเสียของไฮโดรเจนแล้วก็นู่นโอ้โหเพียบเลยไหมรถ Majesty นะครับที่เป็น Fuel Cell Hydrogen นี่มิไลผ่าครึ่ง Fuel Cell คันนี้ไปดูการทำงานไปดูไอเดียของการใช้งานเทคโนโลยีของ Toyota กันครับนั่นเลยครับคุณผู้ชมและนอกเหนือไปจากรถที่เป็น BEV นะครับที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสนะครับเป็นที่นิยมอย่างมากเลยสำหรับพี่น้องชาวไทยของเรา Toyota เนี่ยเขาไม่ได้นำเสนอแค่รถ BEV เท่านั้นเพราะเขามองว่านะครับการที่เราจะขึ้นไปสู่การเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนนิวทรัลได้เนี่ยจะต้องมีตัวเลือกที่หลากหลายนะครับแล้วต้องมาจากพลังงานที่สะอาดจริงๆปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนรถยนต์ที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับยังคงเป็นรถยนต์สันดาปภายในเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าจะมีในเรื่องของตัวรถที่เป็นรถไฮบริดเนี่ยสัดส่วนเพิ่มขึ้นนะตอนนี้จะอยู่ที่ 14% นะครับปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยเกือบ 1% แบตเตอรี่นะครับหรือว่า BEV ราวๆ 2% และยังมีในเรื่องของ FCEV แต่ว่าในไทยครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องพลังงานไฟฟ้าหรือว่าพลังงานที่เอามาใช้กับรถ EV ต่างๆเนี่ยยังคงเป็นเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิลเป็นส่วนใหญ่มากกว่า 70% เลยทีเดียวต่อให้คุณใช้รถแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีฮิเคิลในการใช้งานเนี่ยตัวรถปล่อยไอเสียเป็นศูนย์ก็จริงแต่ว่าที่มาของไฟฟ้ายังคงเป็นการปล่อยคาร์บอนที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ว่าจะเป็นถ่านหินนะครับหรือว่าน้ำมันต่างๆอยู่ดีทำให้สุดท้ายตัวรถอ่ะไม่ปล่อยไอเสียก็จริงแต่ก็ยังไม่เป็นกลางทางคาร์บอนอย่างแท้จริงนะครับและไอเดียของเขาคือการใช้ไฮโดรเจนตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ใช่แค่โตโยต้าหลายคนจะบอกว่าโตโยต้าไม่ทันโลกหลายคนจะบอกว่าโตโยต้าเนี่ยล้าสมัยแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับผมว่าหลายประเทศขนาดใหญ่นะครับรวมถึงที่จีนของเราเนี่ยที่มีรถยนต์ไฟฟ้ามากมายตอนนี้มีโปรแกรมนะครับในการลงทุนแล้วก็พัฒนาแผนระยะยาวของเทคโนโลยีไฮโดรเจนในประเทศจีนด้วยครับอย่างโตโยต้าเองก็มีคันข้างหลังนี้นะครับพาไปชมกันนี่คือรถต้นแบบที่เป็นรถแข่ง GR Yaris ที่เป็น H2 หรือว่าพลังงานไฮโดรเจนคันนี้จะไม่ใช่ FCEV หรือว่า Fuel Cell Electric Vehicle แต่จะเป็น HICEV Hydrogen Internal Combustion Engine Vehicle รถคันนี้ครับถูกดัดแปลงในส่วนของระบบอินเจคเตอร์หรือว่าระบบหัวฉีดใหม่ทั้งหมดเพื่อให้รองรับแรงดันแรงอัดสูง
นะครับจากตัว H2 หรือว่าไฮโดรเจนด้านหลังทั้งหมดจะไม่มีเบาะที่นั่งเลยนะครับจะเป็นถังวางไฮโดรเจนเอาไว้สำหรับการใช้งานซึ่งคุณผู้ชมถังนี้ทำให้เบาะด้านหลังไม่มีนะครับแล้วก็แบ่งน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วเครื่องยนต์ของ GR Yaris ทนไหวหรือเปล่าเนี่ยแหละครับประธานอากิโกะโทโยต้าเนี่ยก็คือทำเครื่องพังไปหลายต่อหลายเครื่องเลยสำหรับ GR Yaris เพื่อให้ได้รถ GR Yaris ที่เป็น H2 สมบูรณ์แบบคันนี้ไม่ได้ผลิตไฟฟ้าแต่ว่าใช้เครื่องสันดาปภายในที่มีการดัดแปลงในเรื่องของอินเจคเตอร์และหัวฉีดต่างๆเพื่อที่จะฉีด H2 เข้าไปในการเผาไหม้ขับเคลื่อนรถคันนี้ถ้าดูข้อมูลย้อนหลังกันไปนะครับสำหรับรถแข่งที่ใช้ในการแข่งขันอย่าง Toyota GR Yaris เนี่ยปี2021เทียบกับปี2022แล้วถือว่าเขามีการพัฒนาที่รวดเร็วมากๆนะครับรวดเร็วมากๆตรงไหนถ้าเทียบตัวเลขกันแล้วระหว่างปี2021กับปี2022นั้นรถแข่งของ Toyota นะครับ Rookie Racing เนี่ยสามารถที่จะมีแลบในการแข่งขันได้มากขึ้นนะครับปี2022ในการแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับสามารถทำได้ถึง478แลบเพิ่มมากกว่าเดิม120แลบมีพละกำลังมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว 20% มีแรงบิดมากขึ้นกว่าเดิม 30% มีระยะการใช้งานมากขึ้น 20% แล้วก็ลดเวลาในการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเนี่ยลงถึง 70% จากปกติที่เราต้องเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะครับในปี2021อยู่ที่5นาทีตอนนี้ครับ GR Yaris H2 คันนี้สามารถเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนได้ในเวลาแค่1นาทีครึ่งเท่านั้นนี่คือการพัฒนาที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นของเทคโนโลยีไฮโดรเจนนะครับในสเกลระดับโลกของ Toyota เลยทีเดียวนี่คือรถแข่งแค่1คันเท่านั้นสำหรับเครื่องยนต์ที่เป็น HICEV หรือว่า Hybrid Internal Combustion Engine แต่ไม่ได้มีแค่คันนี้นะครับในพาวิเลียนแห่งนี้ยังมีอีกหลากหลายสแตนที่เอามาโชว์เทคโนโลยีของ Toyota บอกคุณผู้ชมเลยว่าเขา import เข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับจะพาไปดูนะครับอีกหนึ่งบอร์ดที่จะบอกเล่าไอเดียสำคัญของ Toyota ในการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนนิวทรัลได้เลยนี่คือนโยบายที่ Toyota มุ่งมั่นจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050ประเทศไทยเองนะครับก็มีไอเดียที่จะเข้าสู่การเป็นคาร์บอนนิวทรัลหรือความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2065นะครับก็ช่วยกันหลายๆประเทศเนี่ยก็จะมีแผนในระยะใกล้ๆกันก็คือ2050 2060 2065นะครับของไทยเรา2065ที่จะเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนทีนี้ความเป็นกลางทางคาร์บอนจะได้มาได้ยังไงเมื่อสักครู่ผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นรถ BEV หรือรถ FCEVตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยการได้มาซึ่งพลังงานที่จะใช้ไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจนหรือไฟฟ้ายังคงต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่ทำให้เกิดคาร์บอนในกระบวนการของเขาอยู่ดีไม่ได้เป็นการทางคาร์บอนอย่างสมบูรณ์แบบแต่ไอเดียของเขาคืออย่างนี้ครับถ้าคุณผู้ชมชมบอร์ดตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่ารถแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็น ICE Hybrid Plug-in Hybrid Battery FCEV หรือว่าไฮโดรเจน Internal Combustion เนี่ยจะมีการปล่อยเห็นไหมคาร์บอนอยู่ดีไม่ว่าจะในกระบวนการหรือการใช้งานก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่ก็ปล่อยไอเสียในกระบวนการผลิตพลังงานไฮโดรเจนก็ปล่อยนะครับแต่ไอเดียของเขาคือตอนนี้เราใช้ไฮโดรเจนอะที่เป็นเกรย์ไฮโดรเจนหรือว่าบลูไฮโดรเจนเกรย์ไฮโดรเจนบลูไฮโดรเจนเนี่ยเป็นชื่อเรียกไฮโดรเจนที่มาจากพลังงานฟอสซิลอยู่ต่างกันแค่เกรย์ไฮโดรเจนเนี่ยนะครับมันคือไฮโดรเจนที่พอได้มาปุ๊บเราปล่อยไอเสียทิ้งเข้าไปในชั้นบรรยากาศเลยบลูไฮโดรเจนจะนำไอเสียเนี่ยมาวนใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นกรีนไฮโดรเจนครับกรีนไฮโดรเจนคือไอเดียของการดึงไฮโดรเจนออกมาจากแหล่งพลังบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดนะครับลมน้ําแร่ธาตุต่างๆดึงไฮโดรเจนออกมาจากแมทีเรียลเหล่านั้นเพื่อให้ได้กรีนไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนที่บริสุทธิ์และในกระบวนการทั้งหมดนี่ครับก็จะไม่มีการปล่อยไอเสียออกมาจากการผลิตไฮโดรเจนเลยคุณผู้ชมจะเห็นนะจุดนี้เห็นเลยว่าเนี่ยทั้งหมดนะครับตัวรถเองอ่ะปล่อยไอเสียเป็นศูนย์แล้วนะครับโดยสมบูรณ์แต่มันยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่ามันยังไม่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนที่สมบูรณ์เนื่องจากมันยังมีเรื่องของการผลิตที่ยังปล่อยไอเสียอยู่เห็นตัวเลขนะครับรถแบตเตอรี่เนี่ยจะมีการปล่อยไอเสียในกระบวนการผลิต13ตันไฮโดรเจนจะมีอยู่20ตันแต่คุณผู้ชมถ้าวันนึงนะครับที่เราสามารถผลิตกรีนไฮโดรเจนได้ทั้งหมดแล้วในอนาคตอันไกล 20-30 ปีเนี่ยเราก็จะไม่มีการปล่อยไอเสียเลยไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่เพียวหรือว่าเป็น FCEV ก็ตามนะครับรวมถึงตัวไฮโดรเจน Internal Combustion Engine ด้วยนี่นั่นคือตัวรถแข่ง Yaris ที่เราพาไปชมเมื่อสักครู่นะครับ GR Yaris H2 เนี่ยมันก็จะไม่ปล่อยไอเสียอยู่แล้วพอใช้ไฮโดรเจนในการฉีดเข้าไปที่ตัวเครื่องยนต์เลยแต่ข้อดีนะครับของ FCEV
ที่มีมากกว่ารถ BEV คืออะไรเป็นเรื่องของตัวรูปแบบพลังงานนะครับนี่คือต้นแบบรถมิไรที่ผ่าครึ่งอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเขานำมาโชว์จากประเทศญี่ปุ่นเลยผ่าให้เห็นเลยว่าจุดไหนคืออะไรในรถมิไรคันนี้ด้านหน้าของเขาแน่นอนมันจะไม่มีเครื่องยนต์เพราะจะเป็นตัว Fuel Cell Stack นี่อยู่จุดนี้นะครับ Fuel Cell Stack ก็จะเป็นจุดที่มีตัวElectrolyzer membrane อยู่นะครับ Electrolyzer membrane เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตรงกลางระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจนที่จะมาผนวกเข้าด้วยกันแล้วเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นพลังงานไฟฟ้าก็จะถูกจ่ายนะครับไปที่ด้านหลังของตัวรถตรงนู้นเพื่อเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วก็ใช้หมุนขับเคลื่อนล้อต่อไปถังเหลืองๆที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นถังที่ใช้กักเก็บในส่วนของ H2 หรือว่าไฮโดรเจนนะครับ Power Control Unit ต่างๆจะอยู่ที่ด้านหน้าแทนที่เครื่องยนต์ทั้งหมดนะครับแบตเตอรี่อยู่ด้านหลังพื้นฐานของรถมันก็คือ Lexus นะครับสิ่งที่ได้ออกมาจากกระบวนการของ Fuel Cell Electric Vehicle เนี่ยคืออะไรน้ำครับมันก็จะเป็นน้ำที่ผ่านท่อผ่านอะไรมาแหละมันก็ไม่ได้สะอาดพอที่จะใช้ดื่มได้แต่ก็เอาไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้หรืออะไรต่างๆได้นี่คือเทคโนโลยี Fuel Cell ซึ่งข้อดีของมันคืออะไรมันมีข้อดีครับและแน่นอนว่าก็มีข้อเสียข้อดีของเทคโนโลยี Fuel Cell คือมันเติมได้ไวขนย้ายได้ง่ายหลากหลายรูปแบบเติมได้ไวแค่ไหนเมื่อกี้บอกคุณผู้ชมแล้วว่าในการแข่งขัน GR Yaris สามารถพัฒนาไปจนถึงจุดที่เติมได้ในเวลาแค่นาทีครึ่งเท่านั้นจนเต็มถังในขณะที่ถ้าเป็นรถ BEV เนี่ยปัจจุบันนะครับการชาร์จเนี่ยยังคงต้องใช้ศักยภาพของตัวหม้อแปลงแรงดันสูงที่ทำให้ตอนนี้ค่าเฉลี่ยนับปีปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ที่0ถึง80หรือ10ถึง80เนี่ยใช้เวลา30ถึง40นาทีอยู่ดีโดยเฉลี่ยนะครับของรถทุกรุ่นทุกแบรนด์ทุกแบบนะครับแต่ไฮโดรเจนเนี่ยมันสามารถจะเติมเชื้อเพลิงได้ไวกว่าแต่ว่าการกักเก็บก็จะยากกว่ารถไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่เลยนะครับในการเก็บประจุไฟปริมาณมากไว้ที่ใต้ตัวถังรถถูกไหมแต่ว่าสำหรับไฮโดรเจนครับนี่เลยถังขนาดใหญ่แบบนี้ High Pressure Hydrogen Tank ตัวถังของมิไรเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่40กิโลกรัม1ถังจะจุตัวไฮโดรเจนได้ประมาณ 2.3กิโลกรัมถามว่าเอ้าแพงไหมทางวิศวกรญี่ปุ่นบอกว่าถ้าที่ญี่ปุ่นตอนนี้ถูกกว่าเติมน้ำมันเต็มถังแล้วด้วยซ้ำนะครับแล้วระยะการใช้งานของมิไรในการเติมไฮโดรเจน1ถังเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทเติมที่ไฮโดรเจนสเตชัน 1,500 บาทเนี่ยคุณผู้ชมสามารถใช้งานขับเคลื่อนได้อยู่ที่ราว700กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นเรนจ์การใช้งานที่ถือว่าเยอะมากเลยนะโดยที่ไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรในการสร้างแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เป็นการผูกขาดตัวแมททีเรียลแบตเตอรี่เนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้กำลังขาดแคลนเนี่ยอยู่กับเจ้าใดเจ้าหนึ่งด้านนู้นนะครับคือ Majesty Majesty คันนี้ก็ถือว่าพิเศษมากๆเหมือนกันเนื่องจากว่าเป็น Majesty ที่เป็น FC Vehicle นะครับ Fuel Cell Vehicle Majesty คันนี้เป็นรถต้นแบบที่เขาบอกว่าอาจจะมีการขายจริงได้ในอนาคตนี่ดูโอ้โหคุณสามารถใช้เป็นออฟฟิศเคลื่อนที่ได้เลยนะครับหรือเป็นรถแคมปิ้งได้เลยโดยที่ตอนนี้รถก็สตาร์ทอยู่คุณผู้ชมจะเห็นว่าระบบต่างๆของรถทำงานนะครับเนี่ยทำงานอยู่เลยแล้วก็จัดเป็นห้องประชุมเป็นอะไรต่างๆได้เลยโดยที่ไม่มีไอเสียรบกวนเลยเนื่องจากนี่คือ FCEV หรือว่า Fuel Cell นะครับ Electric Vehicle ใช้งานขับเคลื่อนได้เลยนะแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้รถคันนี้สตาร์ทอยู่ตลอดทั้งวันนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เขาดึงไฟออกมาให้ที่บูธกาแฟตรงนี้นะครับในการทำกาแฟในการแช่ตู้แช่นะครับก็จะเป็นไฟที่ถูกดึงมาจากตัวด้านหน้าของ Majesty Fuel Cell คันนี้นี่ดึงออกมาจากตรงไหนนี่เลยครับเขาใช้ในส่วนของตัว Power Exporter นะครับ Honda Power Exporter ตัวนี้เป็นเครื่องนะครับที่ใช้ดึงไฟออกมาจากตัวระบบของ Toyota Majesty Fuel Cell คันนี้Fuel Cell จริงๆนะเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่จะทำ Majesty ที่เป็น Fuel Cell ออกมาขายในอนาคตแต่ก็ต้องดูเรื่องของคอสของต้นทุนต่างๆที่เหมาะสมด้วยนะครับแล้ว Majesty คันนี้เก็บแทงค์ไว้ไหนอยู่ที่ด้านใต้เลยถ้าเมื่อกี้คุณผู้ชมดูในห้องโดยสารนะครับเห็นว่ามันจะมีโหนกที่สูงขึ้นมาอยู่แล้วก็นี่ฟึ๊บแทงค์ของเขาจะอยู่ใต้นี้ด้านหลังข้างในนู่นไกลๆนะครับหลังเผาอีกนะเก็บอยู่ที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ว่างบริเวณนี้ที่เมื่อกี้ผมมุดไปให้ดูอ่ะมันก็ยังว่างอยู่ที่จะเติมแทงค์ได้แต่ว่าด้วยแทงค์ของมิไร2แทงค์เนี่ยที่ใช้กับ Majesty อ่ะระยะการใช้งานของตัวรถก็จะลดลงนะครับอยู่ที่ประมาณ
300 400กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนั่นเองนี่คือไอเดียต้นแบบนะครับของรถ Fuel Cell Vehicle ไม่ว่าจะเป็น Majesty หรือว่ามิไลที่ผ่าครึ่งให้ชมกันเลยว่ามีการวางอะไรอยู่ที่ไหนทีนี้ครับจะมาพูดในส่วนของตัวเทคโนโลยีไฮโดรเจนความเจ๋งของเทคโนโลยีไฮโดรเจนตอนนี้มันคือสามารถถูกเคลื่อนย้ายได้หลายแบบและไอเดียของ Toyota คือการดึงเทคโนโลยีไฮโดรเจนครับการดึงแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยออกมาจากต้นขั้วออกมาจากแหล่งกำเนิดที่หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นแสงแดดนะครับแรงลมน้ำนะครับแร่ทำให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดแล้วก็มีความเป็นกลางทางคาร์บอนสูงตั้งแต่การผลิตจนถึงการนำไปใช้งานรถทุกคันไม่ปล่อยไอเสียระบบการผลิตทั้งหมดของเทคโนโลยี H2 ในอนาคตนะครับหรือว่าไฮโดรเจนในอนาคตเนี่ยจะไม่มีการปล่อยไอเสียเลยนี่พามาชมในส่วนของตัวสถานีนะครับชาร์จอันนี้ BIGอันนี้จะเป็นเรียกว่ามอกอัพละกันของสถานีซึ่งตรงนี้ครับ BIG เขามีการสร้างจริงไว้แล้วที่พัทยาที่เป็นตัวดีคาร์บอนไนซ์ซิตี้นะครับที่ทาง Toyota เนี่ยร่วมมือกับเมืองพัทยาในการสร้างเมืองนะครับที่จะมีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์เพื่อเก็บข้อมูลนะครับจากการใช้งานรถในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น C-Port นะครับหรือไปจนถึงมิไลเลยที่รองรับการใช้งานที่หลากหลายและนี่ก็คือรถของ Toyota ที่ใช้งานจริงนะครับเป็นรถโฟล์คลิฟที่มีการเติมตัวไฮโดรเจนเข้าไปเป็นรถฟิวเซลนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้แถบตรงนี้เนี่ยปุ๊บจะเป็นจุกในการเติมไฮโดรเจนเข้าไปแล้วก็ผ่านระบบต่างๆจุกด้านล่างตรงนี้นะครับคือจุกที่ใช้ปล่อยน้ำเขาจะมีการเก็บน้ำที่ได้จากกระบวนการกำเนิดของตัวฟิวเซลเนี่ยไว้ในตัวรถนะครับแล้วก็จะถูกปล่อยออกมาการใช้งานก็เหมือน FCEV ทั่วไปครับก็คือเป็นโฟล์คลิฟที่ทำงานด้วยไฟฟ้าแต่ว่าได้แหล่งพลังงานมาจากตัว H2 หรือว่าตัวไฮโดรเจนนั่นเองวิธีการเติมครับนอกจากสเตชันเมื่อสักครู่แล้วคุณสามารถที่จะเก็บไฮโดรเจนในระบบแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคือมาเป็นถังแบบนี้เลยนะครับเพื่อใช้เติมในกรณีเร่งด่วนหรือแบบออฟกริดนะครับสามารถที่จะไปเป็นแบบนี้ได้ไว้เติมในแบบพื้นที่ที่เอาท์ดอร์เข้าไม่ถึงไม่มีสถานีในกรณีฉุกเฉินนะครับที่จะต้องไปแบบตั้งสถานีในการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถพกไปแบบนี้ได้ผมถึงบอกไงว่าข้อดีของไฮโดรเจนเนี่ยที่จริงของเขาคือการเก็บได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้เป็นแก๊สหรือจะเก็บเป็นของเหลวไปก่อนก็ได้เพื่อบรรทุกไปส่งยังแหล่งต่างๆนะครับนั่นแหละคุณผู้ชมนั่นคือไอเดียของการที่ว่าทำไม Toyota ถึงไม่มุ่งเน้นในการพัฒนารถประเภทใดประเภทหนึ่งไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนารถแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีฮิเคิลเพียงอย่างเดียวแต่ดูเรื่องความหลากหลายนะครับของแหล่งพลังงานของรูปแบบรถต่างๆเพราะจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าถ้าเรามุ่งเน้นไปที่การพัฒนารถ BEV อย่างเดียวตอนนี้มันเจ๋งมากมันเข้าถึงง่ายมันดูเป็นการใช้งานที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วแต่สุดท้าย BEV ครับคุณต้องการแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่มันจะมีการใช้ทรัพยากรในการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้คอสสูงมากแล้วก็มีจำกัดมากเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศนะครับหลายๆบริษัทพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆของแบตเตอรี่ที่ถูกลงและใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นและสิ่งนี้แหละครับก็จะควบคู่กันไปเห็นไหมถ้าคุณมีทั้งเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ดีในราคาถูกนะครับแล้วมีเทคโนโลยีเชื้อเพลิงที่ขนส่งได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในอนาคตเนี่ยมันก็จะลงตัวกันเลยรถ FCEV ก็สามารถมีแบตที่ใหญ่ขึ้นได้ถูกไหมครับขนส่งก็ง่ายเนี่ยคุณผู้ชมดูดิเป็นน้ำได้นะขนส่งแบบเป็นน้ำได้เป็นแก๊สได้รถบรรทุกได้ของเหลวได้ขนบนเครื่องบินได้ขนเนี่ยเป็นทั้งแก๊สเป็นทั้งของเหลวได้นี่คือข้อดีของไฮโดรเจนซึ่งนี่แหละครับทำให้ Toyota เลือกที่จะพัฒนารูปแบบพลังงานที่หลากหลายคุณผู้ชมจะเห็นบนชาร์ตเมื่อสักครู่มันจะมีทั้ง ICE ก็ยังทำอยู่นะครับ Hybrid ก็ยังทำ Plug-in ก็ยังมีแต่ BEV Toyota ก็มีเหมือนกันแต่ที่ Toyota มุ่งเน้นคือ FCEV เนื่องจาก Toyota มองว่าเขาไม่อยากที่จะผูกขาดแหล่งพลังงานหรือว่าทรัพยากรใดไว้กับจุดใดจุดเดียวเท่านั้นถ้าสมมติวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมากับการพัฒนาเพียงจุดเดียวเท่านั้นเนี่ยคุณจะเปลี่ยนแปลงมันได้ยังไงฉะนั้นตัวเลือกที่มากกว่านะครับก็จะเหมาะสมกับความหลากหลายนะครับของประเทศต่างๆ Toyota ทำธุรกิจอยู่ในประเทศทั่วโลกเนี่ยมากมายมีข้อมูลของผู้ใช้มีข้อมูลของลูกค้าทั่วโลกที่หลากหลายนะครับทำให้ Toyota เลือกที่จะมีรถในหลากหลายรูปแบบไปสุดทุกทางแล้วก็พัฒนาเพื่อการใช้งานของทุกคนให้ลูกค้าได้เลือกกันว่าสุดท้ายรถแบบไหนบนชาร์ตนี้ที่จะเหมาะกับคุณผู้ชมมากที่สุดครับ
และอย่างนึงครับที่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะครับที่อาจจะไม่ได้ทราบเรื่องข้อมูลนโยบายของหลายๆประเทศเนี่ยผมจะยกตัวอย่างประเทศที่ใหญ่ที่ตอนนี้หลายๆคนกำลังชื่นชมก็คือประเทศจีนที่มีการพัฒนาแล้วก็นโยบายในการสนับสนุนรถแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีคเคิลเนี่ยที่กว้างขวางมากตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยกลายเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนรายใหญ่เจ้าหนึ่งของโลกเลยนะใหญ่แค่ไหนจีนครับสำหรับลองเทอมแพนในการพัฒนาไฮโดรเจนเนี่ยตอนนี้บิสเนสของกลุ่มไฮโดรเจนกลายเป็น1ใน6ธุรกิจที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุดของจีนนะครับแล้วก็การผลิตไฮโดรเจนของจีนเนี่ยมีแผนที่จะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมและจะใช้กรีนไฮโดรเจนเนี่ยผลิตให้ได้ปีละ 1-2 แสนตันเพื่อใช้กับรถ Fuel Cell Electric Vehicle ให้ได้สัก 50,000 คันเพราะปัจจุบันครับถือว่าจีนเนี่ยเป็นตลาดรถ FCEV หรือว่า Fuel Cell Electric Vehicle เนี่ยที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเลยนะครับรวมถึงมีทั้งรถบรรทุกและรถบัสที่ใช้งานอยู่ในประเทศจีนที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนรถ FCEV ในจีนอยู่นะครับเบื้องต้นเนี่ยในจีนนะครับปี2021หรือปีที่แล้วมีการลงทุนไปแล้ว 1.7 นะฮะ 1,700 ล้านหยวนสำหรับโครงข่ายต่างๆของสถานีไฮโดรเจนครับและในปี2025จีนจะมีสถานีไฮโดรเจนทั่วประเทศมากกว่า 1,000 แห่งและจะขายรถ FCEV 1ล้านคันในปี2035นะครับแม้หลายๆคนนะครับนักเศรษฐศาสตร์ต่างๆใครก็แล้วแต่เนี่ยจะมองเหมือนคุณผู้ชมเลยคือมันไม่คุ้มมันแพงที่จะลงทุนเมื่อเทียบกับรถแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีคเคิลแต่มันคืออนาคตครับที่วันนี้มันถูกพัฒนาให้ใกล้เคียงความเป็นคอมเมอร์เชียลมากขึ้นถูกพัฒนาให้ใช้งานจริงได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วกันเหมือนที่เราบอกไปในตอนต้นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะการเติมที่ไวขึ้นจาก5นาทีเป็น 1.5 นาทีนะครับพลังงานที่ถูกใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแรงดันในแท้งนะครับการอัดไฮโดรเจนเข้าไปการดึงไฮโดรเจนออกมาเป็นพลังงานเนี่ยถูกปรับให้มี efficiency หรือประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงมากยิ่งขึ้นด้วยและจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเราพูดถึงไฮโดรเจนกันไปซะเยอะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วทีมแข่ง Lucky Racing ของท่านประธานเนี่ยนะครับมิสเตอร์อากิโอโตโยดะหรือว่าเขาใช้ AK ในนามแข่งขันนี่คือโมริโซเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รถที่เป็น H2 engine นะครับหรือว่ารถที่เป็นการฉีดไฮโดรเจนเข้าไปในเครื่องยนต์อย่างเดียวเมื่อกี้ผมพูดถึงความหลากหลายไปหลายครั้งใช่ไหมครับของพลังงานเอ้าพูดถึงความหลากหลายทำไมเน้นถึงแต่ H2 เพราะว่า H2 เนี่ยมันมาได้จากหลายแหล่งแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูรถแข่งทั้ง2ของ Rookie Racing นะครับจะมีทั้ง86นะครับแล้วก็ตัวโคโรล่าความต่างของรถ2คันนี้คือคันหนึ่งจะใช้การฉีดตรง H2 เข้าไปในเครื่องยนต์แบบคันนี้ GR Yaris H2 คันนี้ฉีดตรงแต่จะมีคันหนึ่งที่ใช้เชื้อเพลิงใหม่เป็นเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่เรียกย่อว่า E-Fuel นะครับ E-Fuel เนี่ยคือเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่ได้มาจากคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเกิดได้จากหลายๆอุตสาหกรรมเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับเกษตรปศุสัตว์เนี่ยเรียกง่ายคือเอาขี้วัวเนี่ยมาแปลงเป็นพลังงานได้แล้วมันก็จะเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ถูกใช้นะครับมันเกิดจากของเสียน้ำของเสียมาผลิตพลังงานทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้ความเป็นกลางทางคาร์บอนได้หลากหลายวิธีหลากหลายเส้นทางมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับผมเองนะครับในตอนนี้ก็มองว่ารถ BEV หรือรถแบตเตอรี่เพียวเนี่ยมันก็ตื่นเต้นนะครับมันก็น่าสนใจแล้วก็ดูสนุกเนาะเลนส์ของการใช้ไฟฟ้าก็ตามทีหรือว่าการชาร์จไฟเทคโนโลยีต่างๆในรถไฟฟ้าตอนนี้ค่อนข้างที่จะเจ๋งนะครับล้ำสมัยแล้วก็น่าตื่นเต้นดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ท้ายที่สุดครับรถ BEV ในตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นคาร์บอนนิวทรัลหรือมีความเป็นกลางทางคาร์บอนที่แท้จริงนะครับมันยังคงมีไอเสียนะครับมันยังคงมีคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการการผลิตไฟฟ้าอยู่ถึงแม้อาจจะดีกว่าพวกรถดีเซลที่วิ่งบนถนนควันดำๆตุ้มๆเนี่ยนะครับอันนั้นน่ะปล่อยคาร์บอนด้วยตัวเองแบบไม่ได้คิดเผื่อใครเลยด้วยซ้ำนะครับวันนี้ถ้าคุณเริ่มได้คุณเริ่มที่ตัวคุณก่อนเลยเพื่อให้สังคมของเราเนี่ยให้ประเทศของเราเนี่ยเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนได้ไวแต่ใครที่ยังไม่พร้อมนะครับคุณก็ไม่ใช่ว่ากลายเป็นตัวร้ายซะทีเดียวคุณแค่เริ่มต้นที่ตัวคุณได้ในการซื้อรถครั้งต่อไปลองเปลี่ยนเป็นไฮบริดไหมรถไฮบริด1คันก็ปล่อยคาร์บอนน้อยกว่ารถสันดาปภายในเยอะมากเลยทีเดียวหรือจะรอในอนาคตนะครับวันที่เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นรถ BEV รถ FCEV หรือในอนาคตรถไฮโดรเจนอินเทอร์นอลคอมบัสชันที่ยังคงใช้เครื่องยนต์สันดาปในการขับเคลื่อนรถอยู่เนี่ยแต่ไม่ปล่อยไอเสียแล้วมีแค่น้ำหยดกันน็อกนิดหน่อย
ข้าถึงได้ง่ายขึ้นก็ต้องมารอดูกันนะครับอาจจะอีก10ปี20ปีแต่วันนี้ Toyota และหลายประเทศใหญ่ทั่วโลกได้เริ่มแล้วกับการเข้าสู่การเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนนิวทรอลในประเทศไทยเอง2065ประเทศไทยของเราก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนก็ต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานช่วยดูกันต่อไปในอนาคตนะครับเพราะผมเองแหมอาจจะอยู่ไม่ถึงหรือเปล่านะตอนนั้นจะขับรถไหวไหมนะแต่ในวันนี้ก็ถือเป็นก้าวเริ่มต้นที่ดีและน่าจับตาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็น Toyota ก็ตามหรือแบรนด์อื่นๆและค่ายรถอื่นๆก็ตามที่พยายามสร้างนะครับตัวเลือกของการใช้พลังงานสะอาดสำหรับลูกค้าทุกคนให้เข้าถึงได้วันนี้ลาไปก่อนหวังว่าการพาชมทัวร์ของเราครั้งนี้จะมีประโยชน์แล้วก็ทำให้คุณผู้ชมเข้าใจถึงคำว่าคาร์บอนนิวทรัลข้อดีของไฮโดรเจนแล้วก็รูปแบบของพลังงานทางเลือกต่างๆที่มีในวันนี้และอนาคตได้ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ